คุณสาเดี๋ยวเอาเสื้อไปเก็บไว้ผมด้วยนะผมจะขึ้นไปพักผ่อนก่อนได้ค่ะแกทำไรอ่ะมาแก้ผ้าในบ้านฉันทำไมคุณผู้หญิงคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะฉันอธิบายได้คุณผู้หญิงกำลังเข้าใจผิดนะคะหลักฐานทนโทษซะขนาดนี้ยังบอกว่าไม่มีอะไรอีกเหรอมันไม่มีอะไรจริงๆนะคะตอนที่ฉันไม่อยู่บ้านเนี่ยแกกับสามีฉันอะคงไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วสินะคุณผู้หญิงคะคุณกำลังเข้าใจผิดนะคะฉันกับคุณผู้ชายเราไม่ได้ไม่ต้องมาแก้ตัวเสียแรงนะที่ฉันไว้ใจแกให้แกมาดูแลบ้านดูแลครอบครัวฉันแต่แกกลับมาหักหลังฉันอย่างนี้เนี่ยนะแกนี่มันไร้ยางอายจริงซีเกิดอะไรขึ้นอ่ะเสียงดังขึ้นไปถึงข้างบนเชียวยังจะมีหน้าพูดอีกหรอคุณกับนังเนี่ยทำอะไรกันรับหลังฉันนี่คุณพูดเรื่องอะไรอ่ะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วนี่อะไรฮะเมื่อกี้ฉันเดินเข้ามาฉันเห็นนังเนี่ยกำลังใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วเสื้อผ้าของคุณเนี่ยมากองอยู่ตรงนี้ได้ไงคุณบอกความจริงฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะพูดสิแล้วคุณจะทำแบบนั้นทำไมผมบอกให้คุณเอาเสื้อขึ้นไปเก็บให้ผมไม่ใช่หรอคุณผู้หญิงคะคุณผู้ชายฉันขอโทษนะคะที่ทำให้เข้าใจผิดกันพอดีว่าฉันได้เสื้อผ้ามาใหม่กะว่าจะลองสักหน่อยแต่ว่าคุณผู้หญิงเข้ามาเจอพอดีก็เลยเข้าใจผิดค่ะไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะจะให้ฉันคิดยังไงนี่คุณฉันรับไม่ได้หรอกนะกับเรื่องแบบนี้คุณผู้หญิงคะฉันไม่ได้โกหกจริงๆนะคะคุณผู้ชายอ่ะเพิ่งกลับเข้ามาก่อนหน้าคุณผู้หญิงแป๊บเดียวเองค่ะถ้าฉันกับคุณผู้ชายมีอะไรกันจริงๆเราคงไม่เสร็จเร็วขนาดนี้หรอกค่ะคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเลยนะคะทำไมจะไม่เสร็จสามีฉันเนี่ยเขาเสร็จไวจะตายเอาหน้าคุณเข้าหลังก็อย่าทำแบบนี้อีกล่ะนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องล้อเล่นจะเปลี่ยนเสื้อก็ไปเปลี่ยนในห้องสิไปไปทำงานต่อได้แล้วค่ะขอโทษนะคะมีอะไรผมจะรีบกินแล้วรีบไปทำงานนะมีอะไรไม่ได้นะคะคุณต้องรีบมากับฉันก่อนมีเรื่องอะไรสำคัญขนาดนั้นสิสำคัญสิคะคุณเมื่อกี้ฉันออกไปข้างนอกแล้วบังเอิญฉันลืมของฉันก็เลยรีบกลับมาเอาแต่คุณรู้ไหมคะพอฉันเข้ามาเนี่ยฉันเห็นแม่บ้านเข้าไปในห้องของฉันแล้วเอาเสื้อผ้าของฉันมาลองป่านนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอีกนะคะไปดูราคาคุณ
สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ฉันก็อยู่บ้านนะคะเดี๋ยววันนี้ฉันจะมาอวดห้องนอนให้ดูนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวฉันก็จะออกไปทานข้าวข้างนอกแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามเพจ PNK ด้วยนะคะวันนี้มีสินค้ามาลงใหม่เพียบเลยเข้าไปเลือกสินค้าให้คนที่คุณรักได้เลยนะคะบายค่ะนี่แกทำไรคุณผู้หญิงแกทำเรื่องน่าอายมากเลยนะที่ขโมยเสื้อผ้าฉันไปขายเหรอฉันไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะคะฉันแค่มาไลฟ์ขายของอย่ามาโกหกค่ะฉันก็แค่สร้างภาพเพราะว่าฉันต้องขายของเป็นอาชีพเสริมแต่ฉันขายยังไงฉันก็ขายไม่ได้ฉันก็เลยต้องมาไลฟ์ว่าชีวิตฉันดีเพื่อให้คนที่บ้านเห็นว่าฉันไม่ได้ลำบากแล้วฉันก็ต้องหาเงินส่งให้แม่ที่กำลังป่วยหนักแล้วค่ารักษาก็แพงมากด้วยฉันก็แค่อยากให้แม่ภูมิใจว่าอย่างน้อยฉันก็มีงานที่ดีทำพอฉันมาไลฟ์ที่บ้านคุณผู้หญิงฉันก็มีผู้ติดตามมากขึ้นฉันเลยขายของได้แล้วก็ส่งเงินให้แม่ได้ค่ะเอาล่ะคุณตั้งแต่พรุ่งนี้ไปคุณไม่ต้องมาทำงานแล้วนะผมไล่คุณออกคุณผู้ชายคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะผมไล่คุณออกแล้วคุณก็มาทำงานกับบริษัทของผมแทนตอนนี้บริษัทของผมต้องการพนักงานไลฟ์ขายของอยู่แล้วจากที่ผมเห็นคุณไลฟ์สดเมื่อกี้ผมคิดว่าคุณเหมาะที่จะทำงานกับบริษัทของผมมากกว่าที่จะเป็นแม่บ้านให้ผมนะจริงเหรอคะฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะขอบคุณคุณพี่หญิงด้วยค่ะขอบคุณจริงๆนะคะแล้วเธอก็ตั้งใจทำงานด้วยล่ะค่ะ